the champion, Muay Thai. You are watching the Champion Muay Thai 4-man tournament live from Max Muay Thai Stadium in Thailand. And now a moment that you have been waiting for. The final fight of the 58kg tournament championship. Who will be the champion? Let's find out. คู่ชิงแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนะครับ And our front tournament finally representing Solin. Ladies and gentlemen, please welcome ยอดกัปตันสิทธิ์เจ๊เต๋าLet's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your first tournament finalist, representing Sovereign Province, Yon Kapthan Sip Chet Tao. And his opponent in the red corner, representing Uttaradit. Ladies and gentlemen, let's hear it for Manasak To Tao Tai.And entering the ring right now is your second tournament finalist, representing Uttaradit Province. Put your hands together and welcome Manasak Tao Tao Tai.ถึงเวลาแล้วครับผู้ชมครับ The Champion มวยไทยตัดเชือกครั้งที่215จะไม่มีพื้นที่ให้ผู้แพ้ยืนครับนี่คือการชิงชนะเลิศครับพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมระหว่างทางด้านยอดกัปตันสิทธิ์เจ๊แต๋วครับนักชกในมุมน้ำเงินเจ้าของฉายาจอมเตะเมืองช้างจากสุรินทร์ซึ่งรอบรองชนะเลิศเอาชนะน็อกพลังพลสสต้อย8ริ้วมาได้ในยกแรกจะเจอกับมานัสศักดิ์ต่อเต่าใต้ซ้ายปีศาจแดงจากอุตรดิตถ์ซึ่งก็เอาชนะน็อกรุ่งแสนชัยชรัตนชัยมาในยกแรกเช่นกันครับทางด้านคู่นี้เนี่ยอายุอนามเท่ากันในวัย17ปีครับทางด้านยอดกัปตันเป็นเด็กจากตำบลอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนทางด้านมานัสศักดิ์ครับเป็นเด็กจากตำบลบ้านดาราอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์แต่วัยเดียวกัน17ปีครับแชมป์จะไปอยู่ที่สุรินทร์หรือไปที่อุตรดิตถ์ครับเดี๋ยวดูกันครับดูว่าจะจบลงด้วยการชกแบบไหนครับเพราะว่าโชว์ผลงานได้เด่นขาดทั้งคู่ในช่วงยกแรกที่ผ่านมาครับช่วงไฟแรกน็อกคู่ต่อสู้ด้วยยกที่1ครับยกแรกนั้นเป็นเขตพื้นที่แดงเลยครับท่านผู้ชมครับที่ทั้งคู่นั้นอันตรายครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องระมัดระวังตัวกันครับแต่ว่าเหมือนจะเปิดเกมบุกเข้าใส่กันทันทีครับเอาละครับกรรมการใช้หน้าฐานวิเศษครับแยกออกมาเกมแบบนี้ก็เลยมาเปิดหน้าท้าดวลครับไม่อยากยืดเยอะครับไม่คุณก็ผมครับเกมแบบนี้สายมาจากยอดกัปตันเอาละครับโดนซ้ายของยอดกัปตันเสียหลักล้มลงไปกระด้านเจ้ามานัสศักดิ์ยอดกัปตันชูมือสูงๆครับยกการสังสูงแล้วหาจังหวะเตะซ้ายเข้ามาเดี๋ยวพี่น้อยครับลองสังเกตครับคู่นี้เนี่ยการสูงเลยครับโอ้ต่างฝ่ายต่างเอามือเนี่ยแทบจะปิดหูทั้งสองข้างครับก็ไม่กล้าเดินเกมเต็มสุดครับจะออกอาวุธอะไรไปเนี่ยก็ต้องมียกการเอาไว้ก่อนเพราะว่าผ่านมาก็หลบได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับครับปักด้วยสองขวาครับแล้วหูเนี่ยจะทุบด้วยสองซ้ายอีกทีมานัสศักดิ์ต้องรีบคว้ามาตีครับวงในตีด้วยซ้ายครับมานัสศักดิ์ยอดกัปตันเด้งขึ้นเอาเลยครับกรรมการชัยนาทแยกออกมาอีกครั้งครับผลงานใกล้เคียงครับวงในไม่มีใครได้เปรียบเทียบเปรียบครับหาครับโอ้โหโดนทัดต่อมาจากทางด้านยอดกัปตันมานัสศักดิ์โดนก็เอียงครับความอันตรายเริ่มมาเยือนอีกครั้งครับมานัสศักดิ์โดนไปก่อนครับต้องรีบคว้าในยอดกัปตันตีขวามานัสศักดิ์พยายามจะพลิกไปพลิกมาโดนศอกซ้ายของทางด้านยอดกัปตันอีกครั้งครับโดนจนได้ครับไปเผลอหน้าลอยหน้าลอยตาเมื่อไหร่นี่โดนตลอดครับทางด้านมานัสศักดิ์เอาละครับจากนี้ไปความกดดันเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆครับวางด้วยซ้ายครับแล้วทิ้งด้วยหมัดโอ้มาแล้วครับผู้ชมครับเปิดเกมน่ากลัวทั้งคู่ครับแล้วซัดอีกทีด้วยแข้งกันทางด้านยอดกัปตันหลุดแรงทุกลูกของยอดกัปตันไปมาแต่ครั้งนี้มีกระเด็นกระดังครับไปมาพยายามเสียบซ้ายครับมานัสศักดิ์วงในดีกว่าครับยกแรกนั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเลยครับนะครับมานัสศักดิ์โอ้
เอาเลยครับได้เหมือนกันครับไปด้วยซ้ายนะด้านเจ้ายอดกัปตันเสียหลักล้มครับเริ่มจากจังหวะนั้นแข้งซ้ายมานักตักเริ่มสแตนได้ครับจากนายมาเสียบขวาเข้าไปครับยอดกัปตันพลิกมาพยายามจะขวางหน้ากับมานาสักเอาเลยครับเจอกำแพงเข่าครับแยกออกมาก่อนช่วงปลายยกแรกครับมานาสักค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหาขวางหน้าโตขึ้นมาครับยอดกัปตันพยายามให้เข้าถึงเบอร์ง่ายๆครับอีกครับพยายามจะเล่นของสูงครับพอเตะบริเวณลำตัวเข้าตลอดครับต่างฝ่ายต่างยกการ์ดสูงครับอ่านะครับแต่ว่ามานาสักควบในแล้วครับเสียบด้วยซ้ายเข้ามาได้ครับด้านมานาสักเดินหน้าเข้าหาหมดยกที่1ครับ Man The Champion Muay Thai ยกแรกซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังของทั้งคู่นั้นผ่านมันไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องเป็นเกมยืดเยื้อเลยครับด้านยอดกัปตันครับนักชกในมุมน้ำเงินจากสุรินทร์กับมนัสศักดิ์นักชกจากอุตรดิตถ์ครับตอนนี้ความรู้ที่มีเนี่ยต้องถูกงัดมาใช้เลยครับจากทีมงานที่เลี้ยงที่กำลังแก้เกมอยู่บนเวทีครับดูครับช้านก่อนครับศอกซ้ายศอกขวาของด้านยอดกัปตันนี่มีมาตลอดครับดูครับโอ้โหโดนแล้วกระเด็นครับด้านมานาสักแต่ว่าในช่วงปลายยกนั้นใช้เข่ากันส่วนครับเข่ากับวงในแก้เกมครับมานาสักแก้ตัวแก้ไขได้ครับเอาละครับยกที่2มาถึงก็วาดด้วยแข้งซ้ายฟาดฟาดเข้าไปก่อนครับด้านยอดกัปตันครับประเภทเปิดเกมเลยครับยอดกัปตันล็อกบนมาหายมาเสียบซ้ายครับเริ่มนวลที่วงในนะครับตีด้วยซ้ายตอนนี้เนี่ยปรับแผนมาใช้วงในแล้วครับนะครับขุนเข่าเมืองช้างครับกับลูกหลานพระยาพิชัยดาบหักครับเดี๋ยวดูกันครับนี่กำบีบหัวใจครับแทงซ้ายและขวางเอาไว้ครับกัปตันล็อกลักล็อกลากเข้ามาครับมานาสักแล้วยังตีไม่ได้มานาสักเจอลูกจุกจิกเข้าไปยังคืนไม่ได้ครับตีด้วยซ้ายปิดมาเทเลยครับด้านยอดกัปตันเอาเลยครับได้เหลี่ยมครับจังหวะนี้โอ้โหห่วงทั้งตัวครับไม่ล้มได้อย่างไรครับน้ำหนักทั้งหมดได้ถมเข้าไปครับยอดกัปตันพยายามล็อกบนครับมานาสักเด้งขวาเข้ามาต้องคืนด้วยอาวุธวงในครับมานาสักแย่ครั้งครับขยับเข้ามาวิ่งทั้งเข่าทั้งศอกครับมาพร้อมกันแต่ว่าโดนขวาตีแล้วน่ามีอาการที่โดนเข่าเข้าไปมีอาการสะดุ้งกันทั้งนั้นเจ้ากัปตันเอาละครับโดนเหมือนกันครับนักกัปตันมีอาการไม่ดีให้เห็นบ้างครับไล่เข้ามาครับทางด้านมานาสักเห็นดีแล้วครับจุดสำคัญตรงนี้ครับเข่าเล่นการหน้าท้องเข้าไปครับมานาสักหาเป้าเจอครับมานาสักเริ่มหาบ่อน้ำมันจนได้ครับวงในโดนกระทุ้งทีครับเริ่มออกอาการไม่ดีให้เห็นครับทางด้านเจ้ากัปตันมัดเลยครับตีด้วยซ้ายเสียบขวามานาสักลูดมาตีเข้าไปครับตอนนี้โอ้โหเฉิดฉายในวงในกัตนามานาสักนี่ครับบทแกทำได้ในแกมาเป็นชุดครับมานาสักยอดกัปตันตอนนี้เกมการชกในเนื้อลงไปพอสมควรครับนี่เลยครับอย่างที่เรียนเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นประเภทต้นจัดครับแต่ว่าเดี๋ยวดูไปปลายครับมานาสักนี่แกยืนระยะนี่ได้นะครับปกติก็ชกยืดเยื้อมาตลอดนี่ครับยอดกัปตันทำท่าจะหัวเทนบอร์ดหรือเปล่าครับพยายามวางข้างซ้ายมาแต่หยุดไม่อยู่ครับมานาสักเดินหน้าลุยเข้าไปนะครับเบียดเข้ามาพยายามจะทุบด้วยกำปั้นแล้วเสียบในครับด้านมานาสักแล้วกระทุ้งอีกแล้วครับนี่ครับแสดงจุดอ่อนให้เห็นครับด้านยอดกัปตันครับตอนนี้ยอดกัปตันที่ทำท่าจะสนะเรือครับเอาละครับปันต่อสายมาคว้างเอาไว้อีกแต่ว่ากว่าจะถึงตัวท่านผู้ชมครับยอดกัปตันก็ยังมีแข้งที่รอเตะอยู่ครับเอาละครับเป็นจังหวะเข่าขวาของท่านมานาสักที่เด้งเข้าไปนี่ครับโผล่เข้ามาแล้วเด้งทั้งตัวเหมือนกันครับมานาสักยอดกัปตันว่ายังไงครับขยับมาจะสับศอกอ้าวแล้วครับมีศอกซ้ายศอกขวาเริ่มคลำเป้าเจอครับพยายามจะนวดด้วยเข่าซ้ายครับเสียบเข้าไปครับมานาสักโอ้โหตอนนี้นี่ท่านผู้ชมครับหยุดไม่อยู่จริงครับวงในของมานาสักยอดกัปตันต้องแก้เกมให้ได้ครับพยายามวางแข้งซ้ายแต่หยุดไม่อยู่ครับจับศอกก็แล้วอะไรก็แล้วครับมานาสักถึงตัวล็อกมาแล้วเสียบใต้ไปย้ำเข้าไปโอ้มานาสักครับแต่ว่ายอดกัปตันก็พยายามจะเถียงนะครับปักด้วยศอกซ้ายครับสวนก่อนแต่เจอเสียบในนะครับยัดไส้ครับส่งท้ายจากนั้นยอดกัปตันครับหมดยกครับ Man The Champion Muay Thai ชมครับผู้ชิงชนะเลิศ The Champion Muay Thai ตัดเชือกครั้งที่215อย่างที่เรียนเลยครับ The Champion Muay Thai ตัดเชือกไม่มีที่ยืนให้ผู้แพ้ครับต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าหากเสมอกันภายใน3ยก
ต้องต่อเวลาซัดเดินเดทครับซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงในยกที่3แล้วครับสองยกที่ผ่านมาโดยเฉพาะยกที่2เนี่ยเป็นหน้ามานะสามพยายามจะปรับเปลี่ยนแผนโดยใช้วงในขย้ำครับครับโอ้โหขย้ำที่วงในแล้วเหมือนจะเห็นทางครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก3นาทีมาตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับว่ากันยาวๆครับยกสุดท้ายของมวยผู้ชิงชนะเลิศครับมาในมาจากมานาซาครับใช้แผนเดิมๆครับล็อกบนๆล็อกบนแล้วหาจังหวะเด้งเข้าไปไล่เข้ามาหลวงลำตัวกันตามานาซาโดนกับตามพยายามจะปีนป่ายขึ้นบนครับแต่ว่ามานาซาคล้องตีสู้ครับเป็นของถนัดครับมานาซาล็อกเข้าไปเสียบเข้าไปครับรับดันแทงซ้ายออกมาครับยังกับตันจังหวะนี้ได้ครับปักด้วยศอกซ้ายใส่เข้าไปก่อนโอ้โหแต่ว่าดูดิผู้ชมครับจังหวะแทงซ้ายของธนมันสักเอ้าแม่จะเจอพลิกเหลี่ยมเสียบคืนครับหายกันครับครับสะดุ้งเหมือนกันครับมานักตักแม่มีคำว่าแน่นอนครับเกมการชกยังคงดำเนินต่อไปครับนี่กระทุ้งเข้ามาเสียบซ้ายจากธนาเจ้ามานักสักยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่ากลับกลายเป็นยอดกับตันที่พยายามจะตีตื้นขึ้นมาครับในวงในไม่น่ากลัวพอสมควรครับแต่ก็เอ้านี่โดนสองโอ้บวกโอ้ยคว่ำหน้าครับตรงนั้นยอดกับตันโดนบ้างแล้วครับนี่แหละครับไปทำคนอื่นซะบ่อยครับโดนบ้างครับโอ้หน้าคว่ำเลยครับเอาละครับเสียน้ำเลยครับยอดกับตันสำคัญครับมาเสียน้ำในยกสุดท้ายนี้ครับโอ้ต้องไล่ให้ได้เลยนะครับเอาละครับมานาซาควบเลยครับไม่มีเวลามากมากครับยอดกับตันจังหวะนี้ต้องฟื้นคืนตัวโดยเร็วที่สุดครับโอ้แล้วนี่ครับเสียบเข้าไปอีกครับแยกออกมาโอ้ยอดกับตันครับคนละคนเลยครับหลังจากโดนนับครับออกอาการท้อแท้ครับยอดกับตันจังหวะโตขึ้นมาหาไม่ค่อยจะเจอครับโอ้นี่ครับทีเดียวไม่เหลียวแลหรือเปล่าครับจุดเปลี่ยนสมเอาแต่ระวังกันด้านมานาซักยอดกับตันลอยบวกอยู่ครับไอ้ตอกตามเข้าไปครับอ้าวมีซ้ายมีขวาทักแกหน้าลอยเข้ามานาซักไม่มีอาการอ้าวบวกบวกอีกโอ้โหท่านผู้ชมมีฮึดขึ้นมาแล้วนะครับด้านยอดกับตันแต่ว่าไม่โดนสวนอีกทีครับเสียไป2นับแล้วครับโอ้ยยุ่งครับยุ่งครับเกมนี้ยุ่งเลยครับเอาละครับนับ8อีก1นับครับธนาจอมตันครับโดนเข้าไปแลกไปแลกมาแต่มานาซักแม่นกว่าครับเอาละครับมานาซักพยายามจะเดินหน้าต่อโอ้นาทีทองที่เขาคว้าไว้ถึง2นับเนี่ยทำได้ดีครับแต่ว่าเหมือนปากแตกนะครับพี่น้อยกับธนามานาซักนี่ครับปากแตกแล้วบริเวณคิ้วขวาก็มีรอยฉีกเล็กน้อยครับแต่แค่ซึมๆครับไม่ถึงกระโดดนะครับก็ยังคงมีหัวใจครับปกติเนี่ยสิบพี่อย่างโอโรโน่เนี่ยชกมวยรอบมาหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เนี่ยน้องครับวันนี้เนี่ยจะทำให้รุ่นน้องคว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับเอาละครับพยายามจะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่ายอดกัปตันใช้ศอกก่อนครับโอ้แต่ว่าเจ้ายอดกัปตันโดนก็ไม่ได้เลยครับนาทีนี้อาการไม่ดีครับจับในอีกครั้งครับมานาซักแทงสายแล้วฟันต่อสายตามเอาละครับโค้งสุดท้ายถีบซ้ายใส่เข้ามาแล้วครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับการชิงแชมป์ในรุ่นน้ำหนักพิกัด58กิโลกรัมระหว่างยอดกัปตันสิทธิ์เจ๊แต๋วครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับกับทางด้านมานาซักต่อเต่าใต้ครับนักชกจากอุตรดิตถ์โอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวดูจังหวะให้ผู้ชมครับการผิดพลาดเพียงครั้งเดียวต้องบอกว่าส่งผลถึงไทยนะครับครั้งแรกที่เสียนับครับตามมาด้วยครั้งที่2ดูครับบวกโอ้โหจังๆครับท่านผู้ชมครับศอกขวาครับเปี้ยงเข้าไปครับเต็มกรามครับนี่ครับโดนเลยครับหลังจากนั้นครับนี่เป็นนับแรกจริงครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นพยายามจะลุกขึ้นมาฮึดแล้วนะครับท่านนี่ครับยกกับตันบวกสู้แล้วครับไม่มีอะไรต้องเสียครับแต่ว่าความชัดเจนความแม่นยังคงอยู่ที่ทางด้านมานาซังบวกเข้าไปอีกทีครับนี่ครับสับซ้ายเข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้ครับสวนเข้าไปเปี้ยงครับตั้งศอกรอเลยครับทางด้านมานาซัง2นับนี้จะทำให้เขาเป็นแชมป์ครั้งที่215หรือไม่ครับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับวันนี้การชิงแชมป์พิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับเรียกได้ว่าคู่นี้ชกกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเอาละฮะเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fight the Prize Max
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook PageAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, for the 58-kilo champion, Red Corner, Manasak Tao Tao Tai. เอาละครับและในโอกาสนี้นะครับขอได้เชิญคุณชันชัยพึ่งเจียมครับนี่นะครับรองนายสนามแม็กซ์มวยไทยและลำดับถัดไปขอได้เชิญคุณมนเทียนอาจารย์สัมปันผู้จัดการขายออนเทรดภาคการขายที่2ตัวแทนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับนี่นะครับลำดับถัดไปที่ขาดไม่ได้เลยขอได้เชิญคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีนะครับเอาละครับสำหรับรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทขอได้เชิญคุณชาญชัยพึ่งเทียมเป็นผู้มอบครับเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆครับลำดับถัดไปครับขอเชิญคุณมนเทียนอาจารย์สัมปันผู้จัดการขายออนเทรดภาคการขายที่2ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับผู้ชนะของเรามาถึงช่วงเวลาสำคัญครับขอเชิญคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดคาดเข็มขัดแชมป์The Champion มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมให้กับนักชกในมุมแดงครับมานะศักดิ์ต่อเต่าต้ายคุณผู้ชมครับเรายังเหลือมวยมันๆอยู่อีก1คู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก